อยากจะถามว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยอารมณ์ทางเพศจะเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรครับผู้หญิงเนี่ยจะเกิดความรักเมื่อเกิดความรักมันจะเกิดความพึงพอใจในคนที่รักซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเพศตรงข้ามหรืออาจจะมีเพศเดียวกันก็ได้ส่วนผู้ชายนั้นอารมณ์เพศที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอารมณ์ของการที่เขาอยากจะเจริญพันธุ์นะครับน้องๆจะต้องรู้เพราะผู้ชายเกิดมาภายใต้ฮอร์โมนเพศชายผู้ชายจึงอยากที่จะมีเพศสัมพันธ์นะครับเพื่อที่จะเป็นการระบายเอาบางสิ่งบางอย่างออกไปความจริงแล้วผู้ชายโดนธรรมชาติหลอกลวงนะพอมีเรื่องพวกนั้นไปแล้วผู้ชายจะเกิดความสบายเกิดความสนุกมันก็อยากจะทำไปเรื่อยๆนั่นก็คือเรียกว่าอารมณ์เพศอารมณ์เพศผู้ชายผู้หญิงก็คืออารมณ์เดียวกันอารมณ์ที่อยากจะมีความสัมพันธ์ทางเพศกับใครสักคนหนึ่งนะครับต้องบอกงี้เพราะเดี๋ยวนี้บางทีมีกันหลายคนเหลือเกินซึ่งอันนั้นผิดธรรมชาติไปหน่อยนะครับถ้าเกิดมีกับใครคนใดคนหนึ่งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นเรื่องของธรรมชาติแห่งความรักและอารมณ์พิศวาสครับผมเคยอ่านมานะครับคุณหมอเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยเวลามีแฟนยิ่งคบไปนานๆเท่าไหร่จะรู้สึกว่าแฟนตัวเองหล่อขึ้นหล่อขึ้นแต่ผู้ชายเนี่ยจะคิดว่าแฟนตัวเองสวยสุดเมื่อตอนคบกันใหม่ๆอันนี้จริงไหมครับนะคุณอนบนี่ถามตรงประเด็นผู้ชายเวลามองผู้หญิงนี่ครับผู้หญิงก็จะถามเวลาเขามองทีทำไมเหมือนเปลือยเสื้อผ้าไปหมดเลยแบบจ้องซะตาวาวเลยเพราะว่าผู้ชายเวลามองที่ความสวยก่อนครับเนื่องจากว่ามันเป็นเซ็กซ์แอพพีลนะครับและความรักเนี่ยมันเป็นเนื่องจากกลไกตามธรรมชาติจากความสวยงามส่วนผู้หญิงเนี่ยเวลามองผู้ชายครั้งแรกนี่ไม่ได้มองที่ความหล่อหรือความอะไรแต่จะมองที่ความดีว่าคนนี้คู่ควรกับเธอหรือเปล่าเพราะนั้นเมื่อเธอเลือกแล้วเป็นคู่ควรกับเธออยู่เย็นยิ่งนานเท่าไหร่ผู้ชายคนนี้ยิ่งดีขึ้นเมื่อยิ่งดีขึ้นผู้ชายคนนั้นจะทั้งหล่อทั้งอะไรต่างๆสังเกตไหมครับน้องบางทีเนี่ยนะคุณพ่อเนี่ยนะผมเถิกเอาแต่แม่ก็บอกสู้รออยู่เท่านั้นแหละไม่มีใครหลอกกว่านี้เพราะคุณพ่อเป็นคนที่แสนดีของแม่เราโอ้โหนี่ก็คือมุมมองนะครับระหว่างชายหญิงซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับถ้าเกิดว่ามองความดีกันทั้งคู่เนี่ยรับรองว่าความรักยืนยาวแน่นอนนะครับบอกสามีภรรยาที่อยู่กันยืนยาวเพราะเขาเห็นความดีความงามกันแต่คนที่จะอยู่กันเพราะความสวยเดี๋ยวความสวยหมดไปก็แก่เดี๋ยวก็แก่แล้วนะครับ